แม่น้องจีฮุนเล่าสุดเจ็บปวดแฉคำพูดที่ไม่ควรออกจากปากคนเป็นครูความคืบหน้ากรณีน้องจีฮุนเด็กหญิงวัยเจ็ดขวบถูกครูลืมไว้ในรถตู้รถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนเอกชนชื่อดังในจังหวัดชลบุรีส่งผลทำให้เสียชีวิต โดยคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวได้ไปแจ้งความข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตกับครูที่ดูแลน้องจีฮุนยืนยันเอาเรื่องให้ถึงที่สุดด้วยผลชนสูตรน้องจีฮุนนักเรียนที่ถูกครูลืมไว้ในรถจนเสียชีวิตพบว่าเสียชีวิตเพราะระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวและมีเลือดออกจากปากอาจจะเกิดจากอาการฮิสโตก นอกจากนี้ทางแม่ของน้องจีฮุนได้ไปออกรายการโหนกระแสซึ่งพิธีกรหนุ่มกัญชัยได้สอบถามความรู้สึกของคุณแม่โดยคุณแม่น้องจีฮุนเล่าว่าติดใจเ,เรื่องนี้มากเพราะน้องสามารถดูแลตัวเองได้เปิดประตูรถเป็นจึงเป็นเรื่องที่คาใจถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงว่าคืออะไรนอกจากนี้แม่ยังบอกว่าได้คุยกับคุณครูและมีคำพูดที่ไม่ควรออกจากปากคนเป็นครูโดยหนุ่มกัญชัยถามคุณแม่ว่าที่น้องจีฮุนไม่ไปโรงเรียนครูไม่มาแจ้งหรอ คุณแม่เล่าว่าคำตอบของครูคือเราถามว่าทำไมลูกไม่ไปโรงเรียนแล้วครูไม่สงสัยหรอครูตอบว่าเพราะลูกเราหยุดบ่อยแต่ทุกครั้งที่เราหยุดเราจะแจ้งเหตุผลก่อนตลอดเพราะลูกจะกำชับตลอดว่าให้ลาถ้าไม่ลาแปลว่าลูกเข้าเรียนปกติคำคำนี้ไม่ควรออกจากปากคนที่เป็นครูคนที่เป็นครูต้องเรียนมาเยอะเราไว้ใจให้เขาดูแลลูกเราเขาก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดรับไม่ได้ค่ะ เราส่งลูกเราเรียนเอกชนเพื่อให้ได้ห้องเรียนดีๆสังคมดีๆการดูแลใาสา่ใจที่ดีไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ